Yeah. Yellow tape gang. Meet your right. Walk a flossle. Yellow tape gang. Brisk Yeah. Monopoly. We grillin'. Yellow tape gang. We fucking jam. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจากตอนที่แล้วมันมีความสุขมากก็เมื่อกี้นี้เองที่เราไปทำบุญกันมาแล้วกลับมาเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอิโมกอินใจอิโมกอินใจแล้วก็มันก็เร็วเราออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วเช้ามืดนี้ประมาณกี่นาฬิกาบ่ายโมงกว่าแล้วเราก็เสร็จเร็วพอดีเพราะว่าเราเจออะไรก็แจกไม่คิดว่าเร็วขนาดนี้เหลือเวลาหน่อยครับผมพอมีแสงหน่อยครับผมแล้วพอเอิญได้คันนี้มาพอดีมันเป็นรถคันแรกของที่บ้านเลยนะไม่ของผมนะพี่คือพูดบ่อยมันเป็นรถคันแม่แรกของแม่ที่แม่ขับไปส่งที่โรงเรียนเป็น Civic รุ่น EG นี่แหละแต่เป็น4ประตูนะของแม่เป็นคันแรกเลยเป็นคันแรกของที่บ้านคือที่บ้านพ่อเนี่ยเขามีรถคันแรกเขาก็ซื้อให้แม่ตอนนั้นพ่อขับมอเตอร์ไซค์อยู่ขายพักอยู่ขายพักท่าประจันขับมอเตอร์ไซค์พอแกมีเงินก้อนแรกแกก็ซื้อรถให้แม่ให้แม่ขับไปทำงานที่สยามแม่ผมแล้วก่อนเป็นพนักงานขายเสื้อที่ร้านป้าแต่ก่อนนั่งรถโรงเรียนไม่มีรถนั่งรถโรงเรียนไปกลับขับบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยคุณย่าไปรับแต่พอได้รถคันแรกมามันก็รู้สึกแบบโอ้เนี่ยบ้านเรามีรถแล้วเว้ยก็เป็นรถ GT Civic นี่ไงแฟนคลับหลายๆคนเขาไม่รู้ที่ไปที่มาพี่เขาชอบบอกว่าพี่รวยอยู่แล้วไม่ได้รวยครับตระกูลแม่งรวยดีบ้านตายแล้วคุณรวยเกิดมาเป็นพันเป็นพันทองจริงๆแล้วบอกไงเกิดมาเป็นพันเพชรแค่ทุยเราก็ไม่รวยหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นคือพ่อก็มียุคเฟื่องฟูของพ่ออยู่ครับไอยุคต้มยำกุ้งวิกฤต40ในนั้นน่ะอร่อยไหมพี่อร่อยก็อร่อยน้ำข้นมั้ยช่วงนั้นคุณพ่อเขาน้ำข้นน้ำใสน้ำข้นทุยไม่ช่วงนั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรช่วงวิกฤต40โอกาสนะโอกาสพ่อก็ได้ของดีของถูกมาแล้วเขาก็รู้จักเขาก็ขายมาเรื่อยๆแล้วก็มีทุนก็พอมีสตุ้มสตางค์อยู่แต่ให้รวยล้นฟ้ารวยโอ้ยโหให้รวยไหมไม่รวยก็คือที่เห็นพี่แม็กใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมาสร้างด้วยตัวเองใช่แล้วก็ผมบอกเลยว่าสุจริต 100% ครับมาตรวจสอบผมเป็นพยานผมเป็นพยานใช่ก็คือธุรกิจที่ทำมาเนี่ยที่มีทุกวันนี้คือถูกต้อง 100% บอกเลยว่าพี่แม็กเนี่ยการพนันยาเสพติดบอลม้าอะไรนี่ไม่เอาทุกอย่างไม่มีเอาเสื้อนี่คือตัวอย่างที่ดีของเด็กๆเลยนะการพนันไม่ได้รับครับเล่นอย่างเดียวคือไม่ได้เลยถ้ากูไม่เล่นการพนันเนี่ยรถเยอะกว่านี้อีกทุกวันนี้บ้านไม่ใช่ก็ดีใช่ไหมเป็นเกมกิจกรรมเกมโอเคครับมาเข้าเลยรถกันต่อก็ตอนแรกอ่ะเห็นขายอยู่แล้วเราก็ชอบแบรนด์สปูนอย่างที่เคยบอกไปเราชอบแบรนด์มันเป็นลัทธิเราผมเห็นใช่แล้วก็ฮอนด้าเนี่ยมันเป็นรถคือที่บ้านอ่ะตั้งแต่ EGไป EK เสร็จเป็น Dimension ใส่เป็น FD สุดท้ายคือ FD แล้วก็ไป Accord แหละก็คือผ่านมา Honda ทั้งหมดเลยคือคันเนี้ยเคยไปดูครั้งนึงแล้วแหละคือแบบโอ้โหของสปูนคือไม่ต้องซื้อเลยอ่ะคือตอนแรกกะซื้อ3ดอแบบไม่กี่ตังค์มาปั้นแต่ดูแล้วโอ้โหขนาดซื้อ 3-4 กับ7ใช่มั้ยบอกไม่ต้องทำอะไรมากนะอยู่อู่ตั้งแต่วันที่ซื้อครับตั้งแต่เดือนมีนาเมษาละประมาณ 4-5 เดือนแล้วยังไม่ได้ขับเลยแล้วซึ่งถ้าเราซื้อ3ดอแบบสภาพแบบแย่ๆมาปั้นเนี่ยผมก็คงปีนแน่เลยนานผมก็เลยเอาคันนี้จบเลยซื้อคันนี้มาแบบจบเลยคือสปูนทั้งคันเลยเป็นรถที่ขับสนุกขับโคตรดีเลยคือเราอยากขับรถที่มันเล็กๆกระทัดรัดแบบออกไปอย่างเงี้ยคันนี้ใช้บ่อยมากนะแต่ได้มาขับทุกวันเลยนะเพราะว่าชอบมากคันนี้ถ้าไม่ขับเนี่ยแบตหมดเลยนะทำไมถ้าไม่สตาร์ทนี่แบตหมดเลยไม่แบบนี้คือคันนี้เขาทำมันเรียบร้อยหมดแล้วรีโตหมดแล้วเหรอรีโตเกือบถือว่ารีโตเลยนี่เดี๋ยวต้องโชว์ภายในเหลืองภายในอะไรอย่างเงี้ยคือภายในเหลืองอะภายในกระสอบเหลืองเนี่ยเป็นรุ่นที่ถูกสุดในสมัยก่อนนะคือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรรุ่นล่างสุดเลยอะกระสอบเหลืองถ้ารุ่นแพงขึ้นมาจะเป็นตุ๊กแกเป็นลายตุ๊กแกเป็นลายเป็นคือเบาะใช่ไหมหนังอะไรอย่างเงี้ยภายในอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นคนที่เขาเล่นเขาบอกว่าแต่สมัยก่อนกระสอบเหลืองเนี่ยเป็นรุ่นถูกสุดหมายถึงว่าเฉพาะภายในนะใช่แล้วตอนนี้กระสอบเหลืองเซตนึงต้องมี 200,000 นี่แหละนะนี่แหละโอ้โหนี่อันนี้คือกองที่ไปซื้อมาดูนี่ก่อนไม่ตอนแรกมันเป็นข้างในกระสอบเหลืองให้แต่ว่าซื้อนี่มาซื้อบอกมันก็เปลี่ยนเพราะว่ากลัวมันเลอะแล้วตอนขนย้ายมันก็เลอะจริงด้วยจะต้องเอาไปซักก่อนฝากระโปรงเขาก็แถมมาให้เพราะฝากระโปรงแล้วเป็นฝากระโปรงคาร์บอนของสปูนอ่าฮะอันนี้ก็ล้ออันเนี้ยมันเป็นยี่ห้อของเวสปอร์ตมันเบามากเลยนะโคตรเบาเลยแต่ว่ามันใส่ยางมาเลยนะมันเป็นล้อสีขาวคืออยากได้รถ Civic EG แล้วใส่ล้อขาวแต่ว่าล้อนั้นมันสปูนครบแล้วไงมันไปใส่ล้อขาวมันก็ไม่เข้าแต่ตอนนั้นเอาวัยรุ่นอยากได้มากเลยล้อเนี่ยแล้วก็เลยซื้อมาเก็บพี่ที่เขาเป็นลูกค้าเขาขายอยู่แล้วให้ราคาดีมากๆก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะใส่คันไหนนะไม่ได้แพงไหม20,000กว่าบาทไม่ถึงว่า4ชั่วโมงอะนะใช่หมดเนี่ย20,000กว่าบาทโรงงาน
ไม่รวมอ๋อไม่รวมก็ถ้าสมัยก่อนตอนมันเรียนอยู่มันก็โคตรแพงอ่ะและเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นสายสปูนต้องไปที่ไหนนะโอ๊คคลับโอ๊คคลับครับมีโอ๊คคลับมีบางซุปมีอะไรแล้วโอ๊คคลับนี่พี่ไปมาแล้วไปกับพี่โอ๊คมาแล้วพี่โอ๊คเราอีกทีไปทำอยู่แต่ว่าของสั่งนานไงพี่โอ๊คแกเป็นคนถ้าตอนนั้นอยากได้ก็อยากได้เลยอ่ะแล้วตอนแล้วพี่ซื้อของแต่งจากโอ๊คคลับเอาบ้างป่ะสติ๊กเกอร์ที่ใส่คันนี้นะติดเองด้วยงั้นเดี๋ยวพาไปดูเละด้วยอันนี้แค่ซื้อมาติดเองแล้วก็มีของอะไรครั้งที่แล้วถ่ายไปแล้วนะอันนี้มาดูในตัวรถก่อนเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะสปูนเบาะนี้แรงมากมีแค่สามเซนในไทยนะเบาะเนี้ยเบาะอะไรพี่เป็นเบาะไม่ใช่นั้นเบลนั้นเบลทาคณะสีเขียวนี่พี่อ้ํากระเทียมแกให้พี่อ้ํากระเทียมชอบแกให้เป็นของขวัญมันเกิดก็เลยคือเบลนี่แยกทีนึงเหรอแยกเฮโดเบลก็แยกเบลมันจะเป็นแบบรัดแบบอ๋อรัดแบบนักแข่งเลยใช่คือคันนี้ได้มานี่มันตื่นเต้นกว่าหลายๆคันอีกนะเพราะว่าตามหาไม่ได้เลยค่ะเอออยากได้มันแต่ว่ามันสภาพสวยๆมันหายากไงแต่คันนี้สภาพแบบเหมือนรถใหม่มันรีสโตร์มาแล้วอ่ะนี่หัวเกียร์ก็อยากได้ฟิลหัวเกียร์ใหม่ใช่ไหมนี่แล้วก็มีมาสนุกตรงนี้แหละสมมติว่าเราอยากได้อันนี้เป็นหัวเกียร์รุ่นใหม่อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทสปูเห็นไหมมันก็หมุนเปลี่ยนได้เลยอยากได้ฟิลแบบเก่าก็ใส่แบบเก่าอยากได้ฟิลแบบใหม่ก็เนี่ยมันเก๋ตรงนี้มันสนุกชอบผมชอบอันนี้หัวเกียร์รุ่นเก่าครับมันจะเป็นไทเทเนียมเผาเป็นสีน้ำเงินข้างในก็ไม่มีอะไรก็คือสภาพแบบเดิมๆเลยพวกช่องเก็บของอะไรอย่างนี้ก็เป็นชาแดงข้างนอกก็เป็นกระจกชาแดงมีซันรูฟด้วยรถมีซันรูฟแล้วก็พวงมาลัยสปูนเจน2ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 4-5 หมื่นจากหมื่นกว่าบาทราคามันขึ้นเฉพาะพวงมาลัยนะอันนี้เจน2ก็อยู่มา 4-5 หมื่นปุ่มก็เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตแต่ก็น่ารักนี่แล้วก็คันนี้มันจะได้นี่มาด้วยลิมิเต็ดเป็นกุญแจ20ปีกับอันนี้คือหายากมากเลยนะเป็นกุญแจ Honda 20ปีกับมีรีโมทสามารถปิดเปิดล็อกได้เลยจากรีโมท DJ Rapture Hey Club Crushers Hey Rapture what up homie I see you though Shake it right Yeah better 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 shake it baby shake And all the flat bitches You better step aside And all the bad bitches You better shake it right Yeah better shake it baby เครื่องก็จะเป็น B18CR คือเครื่องของ Honda DC2 เป็น Type R DC2 นี่คือเป็นเครื่องที่หายากถ้าอยู่ใน EG นะถือว่าหายากแล้วก็แรงมากขับสนุกคืออาจจะไม่ได้แรงแบบหูแรงแบบเวอร์แบบพวกแบบรถสปอร์ตอะไรแบบนี้แต่ว่ามันขับสนุกมากที่คันนี้ที่อยากได้เพราะว่ามันเป็นไม่กี่คันที่นี่มีเพจของสปูนด้วยเพจสปูนแท้สปูนสปอร์ตไทยแลนด์ใช่ก็คือเพจนี้เฉพาะรถที่ใส่สปูนเยอะถ้าใส่สปูนแบบเกือบทั้งคันอ่ะเขาจะให้ทางโอเพ่าเขาจะให้เพจนี้มันมีคำที่มันเขียนสปูนตรงกลางปะหรือมันมีเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ก็สปูนกันหมดนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเจน2มั้งกระโปรงเกรดของสปูนเนี่ยคาร์บอนของสปูนเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เขาจะเป็นลายสีเหลืองอันเนี้ยถ้าเป็นสภาพเนี้ยสภาพแบบดิบๆเนี่ยคือของแท้ของปลอมเนี่ยมันจะเนียนกว่านี้อ๋อของแล้วก็ที่หายากอีกอย่างนึงของที่ไม่มีคันไหนเลยมีแค่ไม่กี่คันสองสามคันมั้งที่จะมีอันนี้นี่หูลากสปูนหมายถึงว่ายึดข้างในเลยใช่ไหมใช่ไม่ติดกาวนะโลโก้สปูนอยู่ตรงนี้มันจะอันนี้หายากจัดๆหายากกว่าทุกชิ้นในเนี้ยทำไมพี่ไม่รู้เพราะผลิตมันน้อยมั้งผลิตมันน้อยหนูก็เล่นอะไรอันนี้หายากจัดๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นลินน่าคาร์บอนของสปูนแบตเตอรี่ปั่นน้ำฝนก็สปูนแบตเตอรี่เปลี่ยนนะของใหม่ไม่หมายถึงว่าของใหม่เพิ่งเปลี่ยนเลยปี63ปลายปีใช่ครับก็รถพวกนี้ก็ต้องแบตเตอรี่ต้องใหม่เอาไปงั้นทิ้งเอาไว้แล้วไม่ค่อยใช้สตาร์ทมันก็สปูนอันเนี้ยอันนี้ก็สปูนแล้วก็สติ๊กเกอร์แท้ไม่อันเนี้ยมันคือรถคันนี้เกือบหมื่นนะสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์อย่างเดียวเนี่ยพวกเนี้ยคือรวมๆแล้วเกือบหมื่นนะอันนี้ก็สักนี่ก็เกือบ 4,000 นะข้างหน้าเนี่ยค่าเนี่ยพวกนี้เกี่ยวป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาแต่งเองไม่ไอตัวเนี้ยอันนี้ของ 4M อันนี้อันนี้กี่หมื่นอันนี้หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วทำหายหมดแล้วใช่
ม่แล้วอันเนี้ยผมอยากรู้มันคือนกป่ะมันคือนกนกกระเรียนเหรอกระเรียนเหรอนกกระเรียนมันเป็นโลโก้ของตะปูนเหรอไทป์วันนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอู่อ่ะเป็นอู่ทำรถของเขาอ่ะเขาได้ชื่อว่าไทป์วันอู่แบบโมเครื่องทำเครื่องเอารถเข้าไปทำอย่างเงี้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ล้อสปูนเบรกสปูนหมดใช่ครับล้อก็สปูนจะเป็นด้านเอาแล้วก็เป็นน็อตล้อสปูนเบรกของสปูนยางเพิ่งมาเปลี่ยนยางให้ของโตโยตอง8คือแล้วก็ยางเก่าไปใส่ล้อเดฟมอนเฮ้ยวันนั้นผมไปเจอพี่โต้มาผมถามเรื่องยาง AR ตอง8อ่ะถามว่าทำไมพวกแบบรถซิ่งเขาชอบใช้อันนี้กันพี่โต้บอกคำเดียวเลยแก้มยางมันสวยอะหรอมันแก้มยางคือหมายถึงแบบลายแก้มลายตรงเนี้ยมันสวยมันทำให้รถมันเต็มด้วยมันอ้วนเต็มๆแต่ถ้านั้นน่ะมันจะแบนหน่อยมันจะเข้าหลบเข้าไปคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าแบบเขาแบบศักยภาพหรืออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันวิ่งดีกับแบบถนนแห้งนะแบบพวกแรดมันยึดเกาะแต่ว่าถ้าฝนตกอ่ะมันปิ้นเลยลื่นเลยลื่นเลยใช่ได้ยินมาเหมือนกันนี่อ๋อเปิดนี้ก่อนน้ำเห็นไหมเนี่ยกูเคยโดนด่ามาแล้วอ๋อข้างหลังก็นี่คืออะไรนี่อันนี้ทำโชคหลังก็ของสปูนี่ใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยอันนี้ก็ไว้ที่เป็นที่บังไงอ๋อบังแดดบังของเออปิดไว้นี่อันนี้ติดรถมาเหรอใช่ไม่ดีอันนี้มีที่ใส่ยางอะไรวะที่ใส่ของเนี่ยเก็บของได้คือรถมันใช้ได้ทุกวันเลยนะเนี่ยคือใส่ของเลยได้เยอะนะข้างหลังทำไปเลยแล้วก็พับเบาะไปข้างหน้าได้นะอ๋อใส่ของยาวๆได้ยาวใหญ่ยาวใหญ่พับเบาะก็ดูดิใส่ของอะไรได้เยอะเลยดูแฟนคลับเราหลังจากคลิปที่เรา FK ไปอ่ะยังไงดูคนแฟนคลับในรถ Honda เราเยอะนะเออไม่เพราะ Honda ผมว่าคนไทยอ่ะมันฮิตด้วยมันอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อใช่ Honda แล้วเอาจริงผมว่าผูกพัน Honda ชอบเพราะว่าอย่างที่บอกที่บ้านพ่อแม่อะไรเงี้ยใช้ Honda มาตลอดทีนี้นี่ครับจากเพจนี้เลยครับนี่โอคาร์สปีดก็จะมีคันนี้เพิ่งมาเลยแล้วก็ Lambo แล้วก็ที่เพิ่งมาจะมีลายFerrari กับลายสีน้ำเงินอ่ะคันนี้เป็นนายบอทคือคันนี้คือฮามากนะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยคิดว่าคนรู้จักเยอะแล้วแต่พอตอนซื้อมาคนถามเยอะมากเราก็ส่งลูกค้าไปให้เขาหลายคนแล้วอันนี้เป็นโกคาร์ของนายบอทนะครับแล้วก็เอ็กกับ Lamborghini ก็เวลาเปิดก็เปิดตรงนี้และเจ๋งอย่างนึงคือตรงหน้าปัดเนี่ยคือหน้าปัดมันเป็นแบบลัมโบกินี่อะไรมีหมวดอีโคซาด้าสปอร์ตคอร์ซ่าเฮ้ยๆๆ Make them like you know more know you special when you walk through the door I know you heard it before but I'm gonna say it again you fine all day you been แบตหมดครับแบตท่อหมดก็ถ้าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรก2ครั้งจะมีเสียงติ๊ดๆอย่างเงี้ยคือถอยหลังแล้วถ้าอยากไปข้างหน้าอีกทีนึงคือเหยียบอันนี้เหยียบเบรก2ครั้งก็ไปเลยดูเฮ้ยไปด้วยนะเสียดจังเดี๋ยวขับดิฟเข้ามาให้ดูขัดต่อใช่ไหมรวนอ่ะถ้าแบบใกล้ ECR ตรงนี้ที่นึงจะได้เหรอพี่ได้ลองใกล้ๆเดี๋ยวรถเสียอยู่พี่ก็ใครสนใจนะครับคันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่Speed Go-Kart BKK นะครับมันเป็นรถที่ดูข้างนอกนี่มันเล็กมากแต่ข้างหลังคืออย่างที่บอกอะข้างหลังนี่นั่งโอเคไหมนั่งสบายเนาะนี่เบลของพี่อ้ํากระเทียมครับขอบคุณนี่เราลงช่องพี่อ้ําให้พี่อ้ํากระเทียมอีกครั้งนึงนะครับถ้าเป็นของขวัญมันเกิดดูฟิลกันขับเป็นรถแข่งเลยนะนี่มันล็อกนี้เว้ยล็อกนี้นี่ล็อกเข้าไปนี้3ทาง4เลยเหรอใช่ดังทุกอย่างเว้ยเครื่องเสียงนี่เป็นของเดิมใช่ป่ะพี่ใช่อันนี้ของเดิมอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนนี่ก็ไม่ดีเหรอไม่รู้อ่ะนี่มีฉันรู้ไปนะเปิดได้ไหมพี่ฮะเปิดได้ดิเปิดไฟพวงมาลัยนี่อันนี้ให้ถ่ายทันพวงมาลัยเป็นสปูนเจน 2ซึ่งแรงมากตอนนี้น่าจะขายประมาณ 4-5 หมื่นเมื่อไรนะจาก 8-9,000 นะเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ส่วนนุ่มๆเฮ้ยไอเย็นนะไอเย็นดิไอเย็นเพียงเพราะไอเย็นเลยนี่ไม้หน้าปัดขาวของตัวนอกด้วยถ้าตัวไทยจะเป็นหน้าปัดดำพี่บอกเขานุ่มนะทำเล่นไปบอกดีป่ะบอกนั่งดีนะบอกนั่งโคตรดีเลย
นี่รถของอาจารย์โอครับ3ดอของอาจารย์โออาจารย์โอก็ชอบ3ดอเหมือนกันเพราะว่าเป็นรถคันแรกของเขาเป็นรถซิ่งคันแรกของเขาใช่แต่ว่า3ดอเนี่ยมันไม่ใช่3ดอดิ EG มันรุ่นเดียวกันแต่ว่าของแม่ผมจะเป็น4ประตูเป็นคันรถคันแรกที่บ้านแต่ว่า3ดอเนี่ยคันนั้นสีเงินล้อนั้นเลยคือรถคันแรกของพี่โอแล้วแกก็เจอสเปคเดียวอ่ะที่แกเคยมีแกก็เลยซื้อมาตัดเลยเกียร์1เครียดจริงจังอันนี้เราก็รีวิวกันสนุกสนุกครับให้คนได้เผื่อใครยังไม่รู้จักว่า Civic 3ประตูเนี่ยเป็นยังไงราคามันขึ้นเฮ้ยที่ผมตอนนี้ที่ซื้อไว้อะเพราะว่าแต่ก่อนนะคันเราไม่กี่หมื่นก็มีเดี๋ยวนี้พวกของหายากพวกอะไรความหายากแต่ก่อนชุดสีเหลืองเนี่ยโค้ดบอร์ดเหลืองอะไม่กี่หมื่นตอนนี้มูลค่ามันพุ่งถึง 200,000 กว่าโอ้ก็คือใครที่มีรถแบบเนี้ยเริ่มยุค90พวก Honda พวกอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บไว้ราคามันเริ่มขึ้นแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะคือเห็นบางที่พี่ส่งให้ดูอ่ะอีเคนายป่ะพอทำร้านบ้าไปแล้วแต่ก่อนมันไม่กี่แสนเองใช่โอเคครับก็เหมือนการลงทุนถ้าใครตอนนี้กำลังบ้ารถ JDM สนุกด้วยของแต่งเยอะก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับแล้วเราไปไหนกันต่อโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ